เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ13นะครับIn humans, the water content in the blood is regulated with the hormonal system. Which of the following occur when the water content of the blood is too low? 1. Pituitary gland release less ADH.2. Pituitary gland release more ADH. 3. Increase in water reabsorption by the kidneys. 4.Decrease in water reabsorption by the kidneys. 5. Increase reabsorption of glucose in the kidneys. And 6. Decrease reabsorption of glucose in the kidney. Choice นะครับก็มี A 1 and 3 only B 2 and 3 only C 1 and 4 only D 2 and 4 only E 1 3 and 5 F 2 4 and 6 G 1 4 and 5แล้วก็ H 2 3 and 6สรุปนะครับจะหมายถึงในมนุษย์ปริมาณนะปริมาณน้ำในเลือดจะถูกควบคุมโดยระบบฮอร์โมนWhich of the following occur when the water content of the blood is too low? ข้อใดต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำของเลือดต่ำเกินไปหนึ่ง pituitary gland release less ADHP
pituitary gland นะครับก็คือต่อมใต้สมองหลัง ADH ลดลงสอง pituitary gland release more ก็คือต่อมใต้สมองหลัง ADH มากขึ้นสาม increase in water reabsorption เพิ่มการดูดกลับน้ำโดยไตC decrease in water reabsorption by the kidneys ลดการดูดกับน้ำโดยไตห้า increase reabsorption of glucose in the kidneys เพิ่มการดูดกลับกลูโคสในไตและสุดท้ายDecrease the absorption of glucose in the kidney. ลดการดูดกลับน้ำตาลกลูโคสในไตสรุปนะครับข้อ13ในข้อ13เนี่ยกล่าวถึงเรื่องของการควบคุมสมดุลน้ำในร่างกายนะครับโดยที่เขาก็ให้เราวิเคราะห์ว่าข้อใดต่อไปเนี้ย
จะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำนะครับของเลือดลดลงหรือต่ำเกินไปซึ่งตัวเลือกก็มี1บอกว่าต่อมใต้สมองหลัง ADH ลดลง2ต่อมใต้สมองหลัง ADH มากขึ้น3เพิ่มการดูดกลับน้ำ4แล้วการดูดกลับน้ำ5เพิ่มการดูดกลับกลูโคสแล้วก็6ลดการดูดกลับกลูโคสนะครับทีนี้เราก็มาดูกันทีละข้อเลยนะครับต่อมใต้สมองหลัง ADH ลดลงอย่างแรกเลยนะครับอะไรคือ ADH ADH เนี่ยคือ anti diuretic hormone ซึ่งก็ตามที่ชื่อของมันบอกนะครับมันจะ anti การ diuretic ก็คือเพิ่มการดูดกลับน้ำดังนั้นนะครับในกรณีที่น้ำในร่างกายลดลงเนี่ยแสดงว่าร่างกายเนี่ยจะต้องการน้ำเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นการที่ร่างกายเนี่ยต้องการน้ำเพิ่มขึ้นแสดงว่าก็คือจะต้องมีการดูดน้ำเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับข้อ2นี้นะเอ้ยข้อ1และข้อ2เนี่ยนะครับเนื่องจากว่า ADH เนี่ยเพิ่มการดูดกับน้ำและตอนนี้ปริมาณน้ำมันลดลงแสดงว่า ADH เนี่ยก็ต้องหลั่งเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพื่อจะได้ดูดน้ำไปทดแทนได้ดังนั้น less ADH เนี่ยผิดแต่ more เนี่ยจะถูกนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราพิจารณาเรื่องของ ADH ไปแล้วเนี่ยเราจะมาพิจารณาในเรื่องของการดูดกับน้ำที่ไตกันต่อนะครับก็เช่นเคยนะครับปริมาณน้ำในร่างกายเนี่ยลดลงใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ร่างกายต้องการคือน้ำใช่ไหมครับฉะนั้นการเพิ่มการดูดกลับน้ำเนี่ยก็ make sense แล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าที่ไตเนี่ยอย่างที่เราเรียนมานะครับในไตมันจะมีเนฟรอนที่สามารถดูดกลับน้ำได้ฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่น้ำในร่างกายลดลงการเพิ่มการดูดกลับน้ำที่ไตเนี่ยก็เป็นอะไรที่ make sense แล้วนะครับฉะนั้นข้อ4ที่บอกว่าลดการดูดกลับน้ำเนี่ยก็เลยผิดทีนี้ข้อ5เพิ่มการดูดกลับกลูโคสกับลดการดูดกลับกลูโคสเนี่ยในไตนะครับในการทำงานของไตเนี่ยการดูดกลับกลูโคสนะครับในร่างกายคนปกติเนี่ยจะต้องดูดกลับกลูโคสจำนวนทั้งหมดอยู่แล้ว
คือมันต้องดูดกับกลูโคสทั้งหมดกลับเข้าสู่กระแสเลือดไม่ให้กลูโคสไหลไปกับปัสสาวะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่สามารถอินครีสหรือดีครีสได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายของการดูดกลับกลูโคสในไตเนี่ยมักจะดูดกลับเข้าสู่กระแสเลือดทั้งหมดจนทำให้ในปัสสาวะเนี่ยไม่เหลือกลูโคสอยู่เลยถ้าเราพบกลูโคสในปัสสาวะเนี่ยมันจะแสดงถึงว่าเจ้าของปัสสาวะเป็นโรคเบาหวานนะครับฉะนั้นพอปริมาณน้ำลดลงเนี่ยกลูโคสก็ยังคงโดนดูดกลับหมดอยู่คือไม่ว่าน้ำจะเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยยังไงกลูโคสก็ต้องถูกดูดกลับทั้งหมดอยู่แล้วนะครับซึ่งการที่มันต้องถูกดูดกลับทั้งหมดเนี่ยทำให้มันไม่สามารถเพิ่มหรือว่าลดลงได้นั่นเอง5และ6จึงผิดดังนั้นนะครับสำหรับข้อ13เนี่ยข้อที่ถูกก็มีแค่2และ3เท่านั้นก็คือข้อ B นะครับทีนี้นอกเหนือจากทั้งหมดที่กล่าวมานะครับในข้อ13เนี่ยที่เราตอบ B ไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการควบคุมสมดุลน้ำดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูเนื้อหาในส่วนนี้เพิ่มเติมกันนะครับในเรื่องของ water regulation ในร่างกายมนุษย์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราอ่ะจะกินน้ำถึงปริมาณประมาณ3ลิตรทั้งในรูปของอาหารและในรูปของน้ำโดยตรงนะครับซึ่งการที่ปริมาณน้ำในร่างกายเนี่ยมีการรับเข้ามาเนี่ยร่างกายก็ต้องพยายามปรับสมดุลของน้ำใช่ไหมครับซึ่งการปรับสมดุลของน้ำเนี่ยน้ำส่วนเกินส่วนมากจะออกไปทางปัสสาวะนอกจากทางปัสสาวะแล้วเนี่ยก็มีทางผิวหนังหรือว่าการหายใจนะครับก็คือน้ำเนี่ยสามารถสูญเสียออกจากร่างกายได้ทางปัสสาวะผิวหนังแล้วก็การหายใจนะครับทำให้การที่ร่างกายของเราเนี่ยมีการสูญเสียน้ำเนี่ยหรือว่ามีน้ำมากเกินไปอะไรเงี้ยก็ต้องมีการเรกูเลตน้ำใช่ไหมครับซึ่งการเรกูเลตน้ำเนี่ยสามารถควบคุมได้ทั้งหมด2วิธี
ก็คือควบคุมผ่านทางการเอาน้ำเข้าร่างกายหรือ regulation of water intake แล้วก็อีกทางหนึ่งก็เป็นวิธีการควบคุมปริมาณน้ำที่สูญเสียไปเราก็มาดูที่ regulation of water intake กันก่อนนะครับในการควบคุมปริมาณน้ำนะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของ osmolarityซึ่งถ้าให้อธิบายง่ายๆนะครับออสโมลาริตี้เนี่ยจะเป็น อัตราส่วนของสารละลายของตัวถูกละลายในสารละลายต่อปริมาณตัวทำละลายนะครับทีนี้ในคนปกติเนี่ยพลาสมาออสโมลาริตี้เนี่ยจะอยู่ในระดับที่ถูกควบคุมไว้โดยร่างกายซึ่งอย่างที่พูดไปนะครับมันจะควบคุมได้ทั้งอินเทคแล้วก็เอาเทคซึ่งการควบคุมผ่านทางการเอาน้ำเข้าร่างกายเนี่ยก็ตัวอย่างก็เช่นเวลาเรารู้สึกกระหายน้ำอะไรพวกนี้จะเป็นการเรกูเลตผ่านทางการอินเทคนะครับซึ่งจะมีแผนภาพการทำงานดังนี้สมมุติว่าเกิดอะไรสักอย่างทำให้เรามีปริมาณน้ำในร่างกายไม่เพียงพ เราขึ้นแผ่นใหม่เลยแล้วกันนะครับพอร่างกายมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอปุ๊บสิ่งที่เกิดตามมาพอน้ำน้อยก็แสดงว่าเลือดเนี่ยก็จะมีปริมาตรลดลงใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำลดลงเลือดที่มีน้ำอยู่พอน้ำลดลงปริมาณเลือดก็จะลดลงด้วยนอกจากนี้ปริมาณน้ำที่ลดลง
ทำให้เลือดมีความเข้มข้นมากขึ้นก็คือ increase blood osmolarity ซึ่ง decrease in blood volume เนี่ยส่งผลให้เกิด decrease blood pressureซึ่ง decrease blood pressure นะครับจะไปเพิ่มปริมาณฮอร์โมนที่เรียกว่า angiotensin 2ซโอเคนะครับจากนั้น increase angiotensin 2เนี่ยก็จะส่งผลให้ไปเกิดการกระตุ้นส่วนควบคุมการกระหายน้ำซึ่งอยู่ในไฮโปทาลามัสซึ่งพอโดนกระตุ้นปุ๊บก็ทำให้เกิดการกระหายน้ำเพิ่มขึ้นพอกระหายน้ำก็เลยเกิดการดื่มน้ำพอดื่มน้ำปุ๊บความเข้มข้นเลือดก็ลดลงแล้วก็ปริมาณเลือดก็เพิ่มขึ้นก็คือจะกลับมายับยั้งพาธเวย์ทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็จากอันนี้เนี่ยปริมาณความเข้มข้นของเลือดที่มากขึ้นเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ไปกระทบต่อออสโมรีเซปเตอร์ในไฮโปทาลามัสนอกจากนี้เนี่ยยังทำให้เกิดการปากแห้งซึ่งทั้งการที่ออสโมรีเซปเตอร์และปากแห้งเกิดการกระตุ้นเนี่ยก็จะไปกระตุ้นเทิร์สเซนเตอร์ต่อนะครับก็คือมันจะมีผลเป็นแบบพาธเวย์ทั้งหมดนี้นั่นเองสรุปนะครับพอน้ำในร่างกายลดลงการที่น้ำในร่างกายลดลงเนี่ยจะไปลดปริมาณเลือดแล้วก็ไปเพิ่มความเข้มข้นของเลือดหรือ blood osmolarity จากนั้นทีนี้ถ้าเรามองแค่ฝั่งนี้ก่อน decrease in blood volume เนี่ยก็จะไปส่งผลให้เกิด decrease in blood pressure ซึ่งการที่ความดันเลือดลดลงจะไปกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนแอนจิโอเทนซิน2ส่วนเพิ่มขึ้นยังไงหรือว่ากลไกอะไรแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับใน BMAT มันจะไม่ออกซึ่งการเพิ่มขึ้นของแอนจิโอเทนซิน2ก็จะไปกระตุ้นส่วนความกระหายน้ำในไฮโปทาลามัสไปเพิ่มความกระหายน้ำซึ่งสมมติว่าเราต้องดื่มน้ำแล้วก็ลดความเข้มข้นของเลือดนะครับ ในขณะที่ปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอ
ะส่งผลให้ความเข้มข้นของเลือดสูงขึ้นซึ่งความเข้มข้นของเลือดสูงขึ้นเนี่ยจะไปกระตุ้นออสโมรีเซปเตอร์แล้วก็ให้เกิดปากแห้งซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะไปกระตุ้นเทอร์เซนเตอร์ซึ่งก็จะส่งผลให้เราต้องดื่มน้ำเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นพาธเวย์ของการควบคุม regulation of water intake นะครับเผื่อใครจดไม่ทันนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งของการควบคุม water regulation นะครับก็คือส่วนของ water outputโอเคนะครับในเรื่องของการregulate water output นะครับในการควบคุมการเอาน้ำออกจากร่างกายเนี่ยก็อย่างที่พูดไปนะครับมันมี3ทางทางหายใจออกการปัสสาวะแล้วก็ทางเหงื่อทีนี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยส่วนมากนะครับน้ำจะออกจากร่างกายทาง renal system หรือก็คือทางระบบไตเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราจะขับถ่ายปัสสาวะประมาณวันละ 1.5 ลิตรนะครับซึ่งอาจของสิ่งที่มีผลใน water output นะครับก็จะมีเรื่องของ ADH
ADH นะครับก็คือ Anti-diuretic Hormone ก็จากตามชื่อมันเลยนะครับมันจะเป็นฮอร์โมนที่ป้องกันการปวดปัสสาวะนอกจาก ADH แล้วนะครับก็มีผลของอัลโดสโตรนด้วยนะครับซึ่งสำหรับ ADH เนี่ยADH นะครับมันจะเริ่มจากการที่ปริมาณเลือดลดลงจากการที่น้ำในเลือดลดลงนะครับการที่ปริมาตรเลือดลดลงจะส่งผลให้ plasma osmolarity หรือคล้ายๆกับความเข้มข้นของ plasma เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการที่ plasma osmolarity เพิ่มขึ้นจะไปกระตุ้นให้ osmoreceptorในไฮโปทาลามัสเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มขึ้นถูกกระตุ้นนะครับซึ่งออสโมรีเซปเตอร์เนี่ยก็จะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหลังหรือโพสเทเรียพิทูอิทารีแกนให้หลังADH นะครับจะเห็นว่าใช้คำว่าหลังเพราะว่าPosterior Pituitary Gland เนี่ยไม่ได้สร้าง ADH นะครับ ADH เนี่ย is produced in hypothalamus แล้วส่งมาให้ Posterior นะครับให้โพสเทเรียเก็บไว้แต่ว่าคนสร้างเนี่ยคือไฮโปทาลามัสนะครับซึ่ง ADH จะไปส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นก็ ADH นะครับทำให้ผนังของ distal convoluted tubule และcollecting duct in kidney นะครับในตับto become permeable to water ก็คือทำให้ผนังของ distal convoluted tubule convolutedกับ collecting duct เนี่ยมีความสามารถในการผ่านตัวของน้ำเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการที่มันเพิ่มความสามารถในการผ่านของน้ำเนี่ยก็ส่งผลให้เพิ่มปริมาณน้ำที่ถูกดูดกลับนะครับอันนี้ก็คือการทำงานของ ADH ในการควบคุมการขับปัสสาวะนะครับซึ่งการที่มันดูดกลับน้ำมากขึ้นก็เลยลดปัสสาวะนะครับ decrease
urination นะครับนี่ก็เป็นแผนผังทั้งหมดนะครับให้เวลาจดสักครู่หนึ่งโอเคนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันควบคุมเนี่ยนอกจากการใช้ ADH แล้วนะครับยังมีการใช้ aldosterone ด้วยอัลโดสเตอโรนนะครับมันจะเป็นสเตอรอยด์ฮอร์โมนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอัลโดสเตอโรนเนี่ยตัวข้อสอบ BMAT เนี่ยมันยังไม่เคยออกแบบ full stream ก็คือมันยังไม่เคยออกแบบเต็มพาร์ทเวย์นะครับมันแค่พูดถึงเฉยๆว่ามันมีบทบาทยังไงในการควบคุมน้ำแต่ว่ายังไม่ได้ออกพาร์ทเวย์แต่ว่าก็พูดถึงไว้นิดนึงละกันนะครับเพราะว่าเผื่อไว้ว่ามันจะออกมานะครับก็การเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มจากปริมาณน้ำลดลงหรือก็คือเลือดมีปริมาณลดลงนะครับพอเลือดมีปริมาณลดลงปุ๊บมันจะไปกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่าจักต้าโกมอลูล่าแอปพาราตัสนะครับหรือที่เรา ย่อกันว่า JGA นะครับทำให้มันไปหลั่งเลนินพอเลนินโดยสรุปเนี่ยเลนินจะไปเปลี่ยนให้ angiotensin 1กลายเป็น angiotensin 2นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆเอเลนินเนี่ยมันจะไปเปลี่ยน
angiotensinogen เป็น angiotensin 1แล้ว ACE เนี่ยก็จะมาเปลี่ยนให้เป็น angiotensin 2ต่อตรงนี้ไม่ต้องไปจำนะครับ PMAT ไม่น่าจะออกแต่ว่าให้ดูเผื่อไว้เฉยๆนะครับเลนินจะไปเปลี่ยนจะทำให้ได้ angiotensin 1มาซึ่ง angiotensin 1จะถูก ACE เปลี่ยนเป็น angiotensin 2ซึ่ง angiotensin 2จะส่งผลให้เกิดการหลั่งอัลเดสโตรนจาก adrenal cortex นะครับหรือก็คือต่อมหมวกไตชั้นนอกซึ่งอัลเดสโตรนที่หลั่งออกมานะครับจะส่งผลให้เกิดการดูดกลับโซเดียมและน้ำนะครับและในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการหลั่งโพแทสเซียมเข้าสู่ปัสสาวะนะครับอันนี้ก็คืออัลโดสเตอโรนฟีดแบคในการดูดกลับน้ำนะครับสิ่งสำคัญที่น่าจะจำได้ก็คืออะไรกระตุ้นมันแล้วก็มันมาจากไหนแล้วก็มันทำอะไรนะครับอันนี้คือที่ควรจะจำให้ได้ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเหมือนกับของแถมนะครับจำได้ก็ดีแต่จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สรุปนะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยข้อ13นะครับข้อ13พูดถึงเรื่องการ regulate น้ำซึ่งจากที่เราสอนไปนะครับ regulate น้ำเนี่ยสามารถทำได้2แบบหลักคือ regulate intake แล้วก็ regulate outtake นะครับซึ่ง regulate intake เนี่ยคือการดื่มน้ำใช่ไหมครับซึ่งควบคุมโดยการที่พอปริมาตรของเลือดลดลงหรือว่ามีความเข้มข้นเลือดมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นสิ่งต่างๆที่ส่งผลให้เกิดความหิวน้ำส่วน regulation of water outtake เนี่ยมีหลักๆ2อันคือใช้ฮอร์โมน ADH กับฮอร์โมนอัลเดสโตรนโดยฮอร์โมน ADH นะครับจะสร้างจากไฮโปทาลามัสแต่เอามาเก็บไว้ในโพสเทเลียพิทูอิตาลีแกลนจะถูกกระตุ้นเมื่อเลือดมีปริมาตรลดลงความเข้มข้นเลือดสูงขึ้นหรือคือน้ำลดลงนะครับจะมาทำให้ออสโมรีเซปเตอร์ไปกระตุ้นให้โพสเทเลียพิทูอิตาลีแกลนหลัง ADH ซึ่ง ADH เนี่ยจะทำให้ผนังของ distal convoluted tubule กับ collecting duct ซึ่งจะอยู่ในเนฟรอนในไตนะครับมีความสามารถในการให้น้ำผ่านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีการดูดน้ำกลับมากขึ้นและลดปริมาณปัสสาวะส่วนอัลโดสเตอโรนนะครับจะไปทำให้อาจจะมาจากอะดรีนอลคอร์เทกซ์ที่ไปทำให้เกิดการดูดกลับโซเดียมและน้ำมากขึ้นแต่ว่าจะมีการหลั่งโพแทสเซียมออกไปสูงขึ้นนะครับจากทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยพอเรากลับมาดูที่โจทย์ข้อนี้ของเราเนี่ยจะเห็นว่าเนื่องจากว่าข้อนี้นะครับมันเป็นกรณีที่ปริมาณน้ำต่ำเกินไปซึ่งปริมาณที่น้ำที่ต่ำเกินไปเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มน้ำใช่ไหมครับ
ก็คือต้องการน้ำเพิ่มขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่ม ADH เพราะ ADH เนี่ยทำให้เกิดการดูดกลับน้ำมากขึ้นซึ่งการดูดกลับน้ำมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้มีน้ำในเลือดมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2และ3เนี่ยจึงถูกต้องส่วนข้อ4บอกว่าลดก็ผิดใช่ไหมครับส่วนเรื่องของกลูโคสแอบซอร์ปชันเนี่ยการที่น้ำในเลือดต่ำลงเนี่ยจะไม่ส่งผลอะไรต่อการดูดกลับกลูโคสนะครับเพราะว่าปัสสาวะของคนปกติเนี่ยจะต้องไม่มีกลูโคสติดมาอยู่แล้วฉะนั้นไม่ว่าถ้าเป็นคนปกติเนี่ยไม่ว่าน้ำในร่างกายจะต่ำหรือสูงยังไงก็ต้องดูดกลับกลูโคสในปริมาณทั้งหมดอยู่แล้วนะครับซึ่งการดูดกลับทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันไม่สามารถเพิ่มหรือลดลงได้มันต้องดูดไปทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะว่าคนปกติจะไม่พบกลูโคสในปัสสาวะยกเว้นในกรณีที่เป็นเบาหวานนะครับกลูโคสในเลือดจะสูงมากจนหลงออกมาอยู่ในปัสสาวะได้นะครับก็จากทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยจะเห็นว่ามีข้อถูกอยู่2อันทำให้ข้อ13เนี่ยเอาตอบข้อ B นะครับ2 and 3 onlyเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดไอติมก็อร่อย